ขสบายดีหรือเปล่าหรือไปกินเหล้าเมายาเป็นนักการเมืองในสภาไปเป็นดาราอยู่ในจอจะไปเป็นหมอรับราชการอยู่สุขสบายดีหรือเพื่อนยังคอยย้ำเตือนอย่าลืมสัมพันธ์เพื่อนอย่าลืมตัวลืมกันอย่าหลงว่าเด่นว่าดังหลอกลวงหักหลังนั้นเลิกหรือยังส่งข่าวมาอยู่สุขสบายดีหรือไม่หรือเพื่อนยิ่งใหญ่ขับฟ้าไปเป็นคนดังคนโตเลยนั่งขับเก่งทันโตไปเอ่ยละเอ่ยลอยชาสุขสบายดีหรือเพื่อนยังคอยย้ำเตือนอย่าลืมสัมพันธ์เพื่อนอย่าลืมตัวลืมกันอย่าหลงว่าเด่นว่าดังหลอกลวงหักหลังนั้นเลิกหรือยังส่งข่าวมาอยู่สุขสบายดีหรือไม่หรือเพื่อนยิ่งใหญ่ขับฟ้าไปเป็นคนดังคนโตเลยนั่งขับเก่งทันโตไปเอ่ยละเอ่ยรอยชายสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับ Hammer Time ครับต้องมาพบกันทุกๆวันเสาร์นะครับทางช่อง News 1แห่งนี้นะครับ 22:00 นถึง 23:00 นเราพบกันนะครับแล้วก็สามารถติดตามได้ทางแฟนเพจนะครับคุยข่าวเล่าเพลง Hammer นั่นเองนะครับช่วงนี้ก็ยังคงเป็นช่วงที่เราจะต้องอยู่ที่บ้านนะครับวันนี้ผมก็จัดรายการที่บ้านนะครับเพราะว่าเรายังอยู่ในช่วงของวิกฤตโควิด-19 รอบ2เนี่ยแหละครับแล้วก็ทุกอย่างมันก็เริ่มดำเนินไปในทางที่ดีนะครับถ้าเราดูกันจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนให้ความร่วมมือร่วมมือกันจริงๆสำหรับคนไทยเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันก็จะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็เชื่อว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้กันไปได้อย่างปลอดภัยนะครับให้มากที่สุดแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับจริงๆแล้วเราต้องพูดถึงหมอบ้างนะครับจริงๆแล้วเราต้องเชื่อฟังหมอนะครับเพราะหมอเขาก็จะอยู่ในเรื่องของดูแลโรคภัยไข้เจ็บกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญหมอนี่ก็เป็นถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุดนะครับเพราะจะต้องอยู่ใกล้กับคนไข้ที่ติดเชื้อกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นกำลังใจกันมากๆนะครับสำหรับหมอครับหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับที่จะต้องทำงานที่จะต้องใกล้ชิดกันกับผู้ป่วยนะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับหัวจิตหัวใจครับเพราะฉะนั้นผม
ก็ต้องขอเคารพหัวใจของพวกหมอทุกท่านพยาบาลทุกท่านเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่ทำหน้าที่กันอย่างดีมาโดยตลอดเนี่ยนะครับวันนี้ก็ยังคงที่จะต้องบอกว่าบรรดาเหล่าศิลปินนะครับก็ยังคงที่จะต้องอยู่บ้านกันอยู่นะครับเพราะว่าเรื่องของการบันเทิงนั้นก็แน่นอนครับมันเป็นกลุ่มแรกๆเลยนะครับสำหรับในเรื่องของการเยียวยานั้นจะเป็นอย่างไรอะไรเนี่ยผมก็รู้สึกว่าก็เอาละครับเท่าที่ช่วยกันได้แล้วก็เยียวยากันไปพอสมควรให้ได้นะครับให้อยู่กันได้แล้วก็เดินหน้ากันต่อไปได้นั่นเองนะครับในส่วนของศิลปินเองแน่นอนครับมันเป็นอาชีพอิสระนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหยุดกันโดยปริยายเลยทั้งหมดเลยนะครับทั้งวงจรของศิลปินศิลปะการบันเทิงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันอยู่อย่างนี้แหละครับไม่รู้จะทำอย่างไรนะครับเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันเสมอนะครับแล้วก็สำหรับตัวผมเองเนี่ยนะครับแน่นอนครับก็อยากจะมาบอกกับพ่อแม่พี่น้องว่าตอนนี้นะครับจริงๆแล้วก็ถ้าคิดอยากจะสนับสนุนพวกเราจริงๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีตอนนี้ผมมีน้ำยาอยู่อย่างนึงนะครับน้ำยาฆ่าเชื้อเจอโรคโควิดเนี่ยนะครับก็คือง่ายๆครับเอาน้ำยาเนี่ยใส่ในที่ฉีดนะครับแล้วก็สามารถที่จะฉีดความสะอาดในบ้านนะครับแล้วก็ฉีดตามประตูหรือว่าในรถประตูรถเวลาก่อนที่เราจะออกเดินทางไปจากบ้านหรือว่าก่อนที่เราจะเข้าบ้านนั่นเองนะครับก็เป็นน้ำยาดีๆนะครับจริงๆราคาง่ายมากเลยนะครับก็ขวดหนึ่งก็ไม่ได้เล็กเลยนะครับแล้วก็สามารถใช้กันได้จริงๆแล้วขวดหนึ่งเนี่ยก็คือ35 บาทเอง3 ขวดก็100 บาทเท่านั้นนะครับผมถือว่าถูกมากนะครับแล้วก็จริงๆเอามาก็เพื่อต้องการที่จะให้ทุกๆท่านนั้นเอาไปไว้ฆ่าเชื้อโควิดในยามนี้ให้อย่างง่ายๆหน่อยนะครับก็คือน้ำยาที่เขาฉีดพ่นฆ่าเชื้อนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนมีติดไปที่บ้านก็สนใจอย่างไรก็ติดต่อกันมานะครับเราก็ดูในแฟนเพจของพวกเราก็ได้นะครับติดตามทางแฮมเมอร์หรือว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อไปในเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็ช่วยกันได้หรือว่าทำอะไรที่เป็นประโยชน์ได้มากที่สุดแล้วเราก็แน่นอนครับในช่วงที่ไม่ได้เล่นดนตรีก็คงต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับแล้วก็ยังมีอีกอย่างนึงก็คือเป็นอาหารนะครับอาหารก็คือเป็นกุ้ยช่ายหมีนะครับกุ้ยช่ายรูปหมีน้อยของร้านอาเฟงลี่ก็คือแบบนี้มันเป็นต้นฉบับคือเขาเป็นคนจีนมาอยู่ในไทยเป็นเชื้อสายจีนนะครับแล้วก็เขาก็เอาพวกความรู้เก่าๆกลับมาผลิตกันทำกันในเมืองไทยก็ได้รับความนิยมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ติดต่อกันไปได้นะครับโดยเฉพาะที่สาขาคลองสามวานะครับสาขาคลองสามวานั้นนะครับก็จะมีพิเศษหน่อยนะครับตรงนั้นก็จะมีก๋วยเตี๋ยวหลอดด้วยก๋วยเตี๋ยวหลอดนั้นก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับถ้าใครมีโอกาสได้ชิมนะครับก็สามารถที่จะสั่งกันไปได้หรือว่าเดี๋ยวไปตามหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าจะสั่งไปทางไลน์แมนหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นให้นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปชมกันทางHammer Thailand ก็ได้นะครับหรือว่าติดตามกันไปหลายๆช่องทางครับเราจะบอกกันเรื่อยๆนะครับแต่ว่าสามารถที่จะอุดหนุนพวกเราได้แล้วก็เป็นฮาลาลอยู่แล้วเพราะพวกเราเป็นอิสลามนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของเพลงแน่นอนครับเพลงใหม่ของ Hammer นะครับก็คือเพลงเปิดใจให้กันตอนนี้เราบันทึกเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ร้องเล่นกันสดๆในห้องอัดนะครับแล้วก็เก็บเสียงกันมาในแบบฉบับที่เป็นลีลาแบบแฮมเมอร์แต่ในปัจจุบันนี้เลยนะครับแฮมเมอร์ในปี2564นั่นเองนะครับก็ต้องอดใจนิดนึงนะครับให้เราได้ทำเรื่องของ MV เล็กๆน้อยๆถ่ายภาพมีภาพประกอบคุณจะได้ดูและเข้าใจนะครับเพลงนี้บอกกันก่อนเลยนะครับว่าเพลงเปิดใจให้กันเนี่ยเป็นเพลงที่พวกเราเองเนี่ยตั้งใจนะครับอยากจะบอกว่าสังคมไทยทุกวันนี้นะครับมันต้องถึงเวลาแล้วนะครับมีอะไรต้องค่อยพูดค่อยจากันแล้วก็เปิดใจกันอย่างจริงใจด้วยนะครับต้องจริงใจด้วยแล้วก็สังคมทุกวันนี้มันมีแต่ความหวาดระแวงกันจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นสิ่งดีๆนะมันเกิดขึ้นในสังคมไทยครับแล้วก็เลิกหวาดระแวงกันหันหน้าเข้าหากันเปิดใจให้กันนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันในเรื่องของโควิดอย่างที่บอกเลยครับโควิดแล้วก็ในเรื่องของศิลปินที่อาชีพที่จะต้องเดือดร้อนนะครับแล้วก็อาชีพอิสระแล้วก็พี่น้องประชาชนหลากหลายอาชีพแล้วครับจริงๆแล้วเดือดร้อนไปกันหมดเลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับเมื่อมาถึงพูดถึงเพลงใหม่แล้วเดี๋ยวผมก็จะให้ฟังเพลงนี้นะครับเล่นแบบสดๆอีกสักครั้งที่แล้วเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วผมก็เล่นไปครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้จะเล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกันนะครับในช่วงที่2ของรายการนะครับก็แน่นอนครับวันนี้เป็นวันครูเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงที่2เปิดมาก็ต้องเพลงที่นี่ไม่มีครูอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น
ตอนนี้มาฟังเพลงนี้กันก่อนนะครับเพลงเปิดใจให้กันแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ครับ Hammer Time ฉันมาด้วยความรักมาหาเพราะห่วงใยเข้ามาอย่างจริงใจอยากเห็นเธอสบายใจก้าวไปด้วยกันเปิดใจกันสักหน่อยพูดจากันบ่อยๆสัมพันธ์ที่น่าน้อยร้อยความผูกพันสังคมในวันนี้มีแต่หวาดระแวงมีแต่ความเคลือบแคลงไม่ไว้ใจสายสัมพันธ์เธอฉันจะยืนยงลา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 แต่ก่อนดูห่างเหินมองเหมือนดูห่างไกลก้าวไปด้วยกันเปิดใจกันสักหน่อยพูดจากันบ่อยๆสัมพันธ์ที่น่าน้อยร้อยความผูกพันสังคมในวันนี้มีแต่หวาดระแวงมีแต่ความเคลือบแคลงไม่ไว้ใจกันสร้างสรรค์สายใยสายสัมพันธ์เธอฉันจะยืนยงเปิดใจกันสักหน่อยพูดจากันบ่อยๆสัมพันธ์ที่น่าน้อยร้อยความผูกพันเปิดใจกันสักหน่อยพูดจากันบ่อยๆสัมพันธ์ที่น่าน้อยร้อยความผูกพันเปิดใจกันสักหน่อยพูดจากันบ่อยๆสัมพันธ์ที่น่าน้อยร้อยความผูกพันที่ตรงนี้ยังมีรักเอาไว้ให้เธอมาพักใจเพียงใดสักแค่ไหนฉันยังเป็นเพื่อนเธอที่ตรงนี้ไม่มีวันพักจะมีรักให้เธอมากมายโลกวันนี้สับสนวุ่นวายข้างกายเองมีเราที่ตรงนี้ยินดีต้อนรับผักผ่านให้สุขหัวใจไม่เป็นไรเริ่มต้นกันใหม่ด้วยใจที่พอระหงเรายังเป็นเพื่อนกันเสมอแม้ว่าเธอเหนื่อยท้อทุกข์ทรมานเราอยู่เคียงข้างกันเสมอจะช่วยเธอผ่านพ้นแล้วไปด้วยกันหนึ่งใจช่วยกันสองมือร่วมฟันฝ่าแสนคนช่วยซับน้ำตาล้านคนโอบกอดเพื่อปลอบใจร่วมมือร่วมใจประสานใจให้เป็นหนึ่งน้ำยังพึ่งเรือเสือยังพึ่งป่าน้ำใจคนไทยไม่หายแห้งเลยแค่ไหน
ให้สุดหัวใจไม่เป็นไรเริ่มต้นกันใหม่ด้วยใจที่ทรนงเรายังเป็นเพื่อนกันเสมอแม้ว่าเธอเหนื่อยท้อทุกทรมานเราอยู่เคียงข้างกันเสมอจะช่วยเธอผ่านพ้นแล้วไปด้วยกันหนึ่งใจช่วยกันสองมือร่วมฟันฝ่าแสนทนช่วยซับน้ำตาล้านคนโอบกอดเพื่อปลอบใจร่วมมือร่วมใจประสานใจให้เป็นหนึ่งน้ำยังพึ่งเรือเสื้อยังพึ่งมาน้ำใจคนไทยไม่หายแห้งเลยหนึ่งใจช่วยกันสองมือร่วมฟันฝ่าแสนคนช่วยซับน้ำตาล้านคนโอบกอดเพื่อปลอบใจร่วมมือร่วมใจประสานใจให้เป็นหนึ่งน้ำยังพึ่งเรือเสื้อยังพึ่งปลาน้ำใจคนไทยไม่หายแห้งเลยน้ำใจคนไทยไม่หายแห้งเลยนั่นคือคนไทยสองทางสว่างพอ
็กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับ Hammer Time ครับวันนี้ช่วงที่2ผมเข้ามาตามที่บอกนะครับว่าวันนี้เป็นวันที่16มกราคมครับของทุกๆปีก็เป็นวันครูนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเข้ามาด้วยเพลงที่นี่ไม่มีครูนั่นเองนะครับพูดถึงเพลงที่นี่ไม่มีครูเนี่ยนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความเป็นมาย้อนหลังไปนะครับตั้ง43 44ปีที่แล้วนะครับหลังจากที่เราชนะเลิศการประกวดแล้วใหม่ๆนะครับตอนนั้นผมก็ยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมตอนปลายเพื่อจะกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็มีโอกาสได้รับเชิญนะครับหลังจากที่ชนะเลิศการประกวดแล้วก็ได้รับเชิญจากโรงเรียนทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ครับก็มีงานกิจกรรมเกิดขึ้นก็ได้ไปเล่นวันนั้นก็ได้ไปเล่นโชว์ได้ไปอะไรแล้วก็ได้ดูแล้วก็เห็นเขามีกิจกรรมกันก็ดูบอร์ดบ้างแล้วก็มีพวกจุลสารพวกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ใบปลิวใบแจกอะไรอย่างเงี้ยเราก็หยิบมาแล้วก็มันก็จะเป็นเรื่องราวเรื่องนึงซึ่งมีเด็กตอนนั้นเป็นน่าจะเป็นเด็กมัธยมต้นๆ นะครับเขาก็เขียนเป็นเรื่องของเรียงความเรื่องของครูเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้มีเรื่องราวหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันคิดในความรู้สึกเรานะครับแล้วก็เราเองก็เห็นนะครับถ้าเกิดว่าเราเดินทางออกต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างในถ้าเราย้อนหลังไปตอนช่วงนั้นนะครับมันก็จะไม่ได้มีมากมายที่ตามต่างจังหวัดนี่นะครับที่จะมีครูมากมายเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ได้มาผสมผสานแล้วก็เอามาเรียบเรียงใหม่เขียนใหม่แล้วก็มาใส่ทำนองในลีลาแบบแฮมเมอร์แล้วเราก็มาแต่งให้มันเป็นเพลงเป็นกลอนแล้วก็เรื่องราวที่เรามีประสบการณ์เองแล้วก็แนวคิดของเด็กๆที่มีอิทธิพลในยามนั้นนะครับก็เอามาเขียนเป็นเพลงที่นี่ไม่มีครูแล้วก็อยู่ในอัลบั้มแรกของแฮมเมอร์นั่นเองนะครับคืออัลบั้มบินหลานั่นเองนะครับแต่ถอยหลังไปเลยครับนั่นถือว่าเป็นอัลบั้มแรกของแฮมเมอร์เลยนะครับแล้วก็เพลงนั้นยังใช้เล่นกันอยู่จนถึงปัจจุบันนะครับแนวดนตรีเนี่ยนะครับดนตรีเนี่ยเป็นดนตรีที่เราไปมีรับอิทธิพลครับอิทธิพลมาจากภาพยนตร์อินเดียครับเรื่องสกุลตลาเรื่องสกุลตลาเนี่ยตอนนั้นเขาก็มาฉายในโรงหนังสมัยก่อนเขามีฉายในโรงหนังเราก็ผมกับคุณอารีก็จะเอาเทปเนี่ยไปคอยบันทึกเสียงเพลงอินเดียเนี่ยครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะไปฟังตรงไหนเพลงอินเดียนะครับในฐานะที่ว่าพ่อเป็นคนปากีก็เลยได้ฟังเพลงอินเดียอะไรอยู่บ่อยๆแต่ว่าภาพยนตร์อินเดียพอเราไปรู้ว่าเรื่องนี้ไปดูมารอบนึงแล้วเนี่ยมันมีเพลงที่เราถูกใจนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาเทปตอนนั้นเป็นเทปแบบกดอัดธรรมดาเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าไปในโรงภาพยนตร์แล้วก็ไปคอยแอบด้วยกลัวเขาจะว่าก็แอบบันทึกมาแล้วก็เอามาใช้ในช่วงอินโทรบ้างในช่วงซาโลบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนั่นเป็นอีกหนึ่งอิทธิพลนะครับที่ทำให้เกิดเพลงที่นี่ไม่มีครูนั่นเองนะครับนั่นแหละครับวันนี้เริ่มต้นมาก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกๆคนแหละครับเพราะผมเชื่อว่าทุกอาชีพแหละครับก็จะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็แน่นอนครับคำว่าครูก็คือผู้ที่จะประสานวิชาให้กับเยาวชนเด็กๆนั่นเองนะครับเราเองก็จะต้องผ่านครูมาตั้งแต่เราเกิดเด็กโตขึ้นมาเข้าโรงเรียนเพราะฉะนั้นเรื่องของครูก็ยังคงเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็ฝากไปถึงรัฐบาลก็ให้เอาจริงเอาจังแล้วก็ดูแลเรื่องของการศึกษาเรื่องของครูเนี่ยนะครับให้พัฒนาการของครูนั้นไปได้ดีแล้วก็ให้ครูนั้นมีความสะดวกในการที่จะให้ความรู้กับเด็กๆจริงๆด้วยนะครับก็ฝากกันไว้นะครับนั่นก็เป็นเรื่องของการศึกษาครับเพราะวันนี้เป็นวันที่16มกราคมของทุกๆปีจะเป็นวันครูนั่นเองนะครับเอาละครับช่วงนี้พอเราพูดถึงวันครูแล้วเนี่ยมันก็จะไปย้อนไปพูดถึงในเรื่องของพอผมพูดถึงว่าเด็กกับเยาวชนอะไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆในยามนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเด็กๆในยามนี้อาจจะไม่ได้ใช้ครูอย่างเดียวที่บ้านแล้วครับครูนี่ต้องปรับตัวหมดเลยปรับตัวทุกอย่างเลยเพราะเด็กนั้นเขาเรียนรู้จากออนไลน์หมดเลยเดี๋ยวนี้ผมก็เลยงงว่าถ้าเมื่อก่อนเราต้องท่องอักขยานเราจะต้องเครื่องเราจะต้องบวกเลขทดเลขในกระดงกระดาษเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วเนี่ยครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นครูก็ต้องมีการพัฒนาการผมเชื่อว่าครูรุ่นใหม่จบมาก็พัฒนาการในยุคสมัยที่ทันกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆเยาวชนเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับนะครับว่าแกเปิดมากโลกเปิดมากเพราะฉะนั้นก็จะได้รับรู้อะไรเร็วมากมีการพัฒนาการที่เร็วมากเช่นเดียวกันนะครับบทเพลงเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงบทเพลงเนี่ยบทเพลงก็จะสะท้อนภาพชีวิตของผู้คนก็แล้วก็สังคมออกมาเป็นระยะเนี่ยนะครับมันก็เรียกว่าถึงเขาเรียกถึงว่าบทเพลงเพื่อชีวิตนะครับแล้วก็เพลงที่พูดถึงครูเนี่ยจริงๆแล้วมีมากมายแม่พิมพ์ของชาติมีอะไรมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเพลงที่เกี่ยวกับครูเนี่ยมันมีมาโดยต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็
ยังมีกันไปในอนาคตนะครับเพราะว่าตราบใดที่ยังมีครูมีนักเรียนมีการเรียนหนังสืออยู่ก็จะต้องพูดถึงครูกันนะครับพอพูดถึงครูไปแล้วนะครับตอนนี้ก่อนท้ายๆช่วงที่2เนี่ยนะครับแล้วก็มาพูดถึงเรื่องธรรมชาติกันนิดนึงครับเพราะว่าครูเนี่ยถ้าเกิดว่าครูเยาวชนนักเรียนทุกอย่างจะอยู่กันได้อย่างดีเลยถ้าเกิดว่าเราช่วยกันดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับเพราะถือว่าสำคัญมากๆพอพูดถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราลองนึกภาพนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยเราทำร้ายนิเวศกันค่อนข้างมากนะครับนิเวศต่างๆก็เริ่มเปลี่ยนไปและผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกการพัฒนาของโลกเนี่ยมันก็จะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปด้วยครับเปลี่ยนไปแล้วก็ทำให้เชื้อโรควิวัฒนาการของเชื้อต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะครับสำคัญมากๆด้วยสำหรับการที่เราจะช่วยกันดูแลธรรมชาตินะครับในช่วงโควิดที่ผ่านมา1ปีแล้วก็มาเจอตอนนี้เราจะสังเกตง่ายๆนะครับว่าทุกอย่างฟื้นตัวเต่าตนุบ้างเต่าที่เต่ามะเฟืองเนี่ยครับที่ขึ้นมาวางไข่อะไรเนี่ยซึ่งเราไม่ค่อยได้เห็นภาพมานานแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยตอนนี้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เป็นเรื่องของธรรมชาตินั้นออกมาอย่างดูดีเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราช่วยกันดูแลหรือว่าไม่เที่ยวแล้วก็ทำลายกันไปด้วยเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับพอหมดโควิดแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลเองก็จะต้องเน้นถึงการท่องเที่ยวมากเพราะฉะนั้นเรื่องของการท่องเที่ยวแน่นอนครับจากนี้เป็นต้นไปก็จะต้องท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ก็ต้องใส่ใจกันนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งหมดแล้วก็จะต้องดูแลกันด้วยว่าธรรมชาตินั้นเป็นอะไรอย่างไรนะครับนี่เป็นเรื่องนึงแหละครับที่ผมรู้สึกว่าถึงปี64แล้วมันไม่สายเกินไปนะครับเริ่มต้นกันเลยครับในจังหวัดที่มีโควิดนี่แหละครับเพราะนั้นเราก็ช่วยกันดูแลในเรื่องของรักษาโรคใหม่นี้รักษาอากาศรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพของเรานั่นเองนะครับอันนี้มันเป็นของคู่กันนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่2นี้ก็ต้องไปฟังเพลงนี้นะครับพิธีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่เราแต่งเอาไว้แล้วก็มอบให้กับทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเราก็ไปฟังเพลงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่3ของรายการนะครับ Hammer Time ครับดูแลโลกดูแลธรรมชาติเพื่อให้โลกได้ดูแลเราสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติต้องร่วมกันดูแลรักษาถ้าลูกหลานในภายหน้าคือของขวัญอันล้ำค่าเพื่อเราทุกคนสร้างสรรค์กันวันนี้ให้แสนดีเย็นชื่นใจใบไม้ที่พลิ้วไหวน้ำใสๆไหลกระเซ็นลมเย็นๆที่พัดมาคือเสียงเพลงธรรมชาติร่าเริงใจดูแลรักษาสัตว์ใหญ่น้อยทุกชีวิตปลอดภัยคนละนิดช่วยกันจะได้ไหมหยุดทำลายทำร้ายชีวิตจะเบิกบานแจ่มใสจะไปทางใดก็สบายใจสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบดูแลพื้นแผ่นดินธรรมชาติต้องร่วมกันดูแลรักษาถ้าลูกหลานในภายหน้า
ของขวัญอันล้ำค่าเพื่อเราทุกคนดูแลรักษาสัตว์ใหญ่น้อยให้ทุกชีวิตปลอดภัยคนละนิดช่วยกันจะได้ไหมหยุดทำลายทำร้ายชีวิตจะเบิกบานแจ่มใสจะไปทางใดก็สบายใจสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบดูแลพื้นแผ่นดินนี้ดูแลโลกดูแลธรรมชาติเพื่อให้โลกได้ดูแลเราสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติต้องร่วมกันดูแลรักษาลูกหลานในภายหน้าคือของขวัญอันล้ำค่าเพื่อเราทุกคนโลกได้ดูแลเราส่วนเศษช่วยกันรักษามองไปสุดขอบฟ้าธรรมชาติสรรสร้างนานาพื้นดินพื้นน้ำสุดตาแม่น้ำภูเขาทะเลผลเราปรารถนามองดูฟ้าสีครามสบายฉันสุขใจไปกับธรรมชาติมาเรามาดูแลธรรมชาติใสสะอาดปลูกไว้ในใจคนจากเขาสูงถึงท้องทะเลกำลังส่วนเสช่วยกันรักษาฟ้าก็ต้องมีฝนเขาต้องมีป่าไม้สัตว์น้อยใหญ่ได้พึ่งพาอาศัยฝูงนกบินทะลาเล่นลมธรรมชาติก็คือชีวิตคนละนิดช่วยกันจะได้ไหมมาช่วยกันนะให้รักอย่างจริงใจหยุดทำลายทำร้ายธรรมชาติไว้ในใจคนจากเขาสูงถึงท้องทะเลกำลังส่วนเสช่วยกันรักษาฟ้าก็ต้องมีฝนภูเขาต้องมีป่าไม้สักน้อยใหญ่ได้พึ่งพาอาศัยฝูงนกบินพันลาเล่นลมคือชีวิตคนละนิดช่วยกันจะได้ไหมเมื่อช่วยกันนะให้รักอย่างจริงใจหยุดทำลายทำร้ายธรรมชาติมาเรามาดูแลธรรมชาติใสสะอาดปลูกไว้ในใจคนจากเขาสูงถึงท้องทะเล
กำลังส่วนเสช่วยกันรักษามาเรามาดูแลธรรมชาติใสสะอาดปลูกไว้ในใจคนจากเขาสูงถึงท้องทะเลกำลังส่วนเสช่วยกันรักษาสู่ช่วงที่3ของรายการนะครับ Hammer Time นะครับอย่าลืมนะครับทุกๆวันเสาร์เราเจอกันนะครับทางช่อง News 1แห่งนี้แล้วครับกับรายการ Hammer Time นะครับ 22:00 นถึง 23:00 นนะครับติดตามได้ทางแฟนเพจ Hammer คุยข่าวเล่าเพลง Hammer ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าติดตามความเคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอย่างของ Hammer ได้ทาง Hammer Band Thailand นั่นเองนะครับแล้วก็จะรู้ว่าเรากำลังจะเคลื่อนไหวอะไรบ้างแฮมเมอร์มีอะไรอย่างไรนะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไรที่กระหายน้ำหิวน้ำคิดถึงน้ำดื่มเนี่ยนะครับก็ต้องคิดถึงน้ำดื่มร้อยเกาะครับแม้จะดื่มน้ำดื่มทั้งทีเนี่ยนะครับในวิกฤตของโลกในยุคนี้นะครับเราก็ต้องเติมวิตามินเติมอะไรกันในบ้านและที่สำคัญเป็นน้ำแร่ธรรมชาติจากเขาแก้วครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นของคนไทยแล้วก็เพื่อคนไทยนั่นเองนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับกับสินค้าต่างๆที่แฮมเมอร์นำมาประชาสัมพันธ์กันนะครับก็ช่วยกันดูแลกันไปนะครับ
เราก็พยายามจะนำสรรหาสิ่งดีๆมาบอกกันแล้วก็เราก็พยายามที่จะทำในทุกช่องทางนะครับในทุกๆวันนี้นะครับเชื่อว่าทุกคนก็จะต้องดิ้นรนกันไปเหมือนกันนะครับแต่อย่าลืมนะครับยังไงก็แล้วแต่ครับเร็วๆนี้แน่นอนนะครับคุณจะได้รับกับฟังแล้วก็ได้รับชมนะครับกับเพลงใหม่ของแฮมเมอร์นะครับก็คือเปิดใจให้กันนะครับอย่างที่ผมบอกเอาไว้นะครับว่าจะมีอยู่2เพลงเพลงนี้นำเสนอเป็นเพลงแรกครับก็คือเปิดใจให้กันอยากให้สังคมนั้นรักกันก่อนนะครับแล้วก็จะตามมาในไม่ช้าหรอกนะครับก็จะเป็นเพลงที่ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเลยนะครับนั่นก็คือเพลงเสียงพินแห่งความคิดถึงซึ่งแต่งแล้วก็ประพันธ์หรือร้องทำนองเนี่ยนะครับก็คือคุณพยัตภูวิชัยนั่นเองนะครับก็จะเป็นเมโลดี้ทางอีสานหน่อยเป็นแบบเราแฮมเมอร์ก็จะมาดัดแปลงในเป็นแบบรูปแบบของแฮมเมอร์นะครับเพลงนี้ที่แฮมเมอร์เลือกเนี่ยก็เพราะว่าเพลงนี้เขาเขียนมาเนี่ยปุ๊บความรู้สึกเดียวกันก็คือคิดถึงน้าว่องก็คือพี่ว่องนะครับมงคลอุทกที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็คิดถึงก็เลยคิดว่าต้องทำเพลงนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับนี่เพลงแรกเสร็จออกเรียบร้อยแล้วนะครับรอที่จะนำเสนอแล้วก็เพลงที่2กำลังจะตามมานะครับก็ติดตามแฮมเมอร์กันได้นะครับในช่องทางที่เป็นของแฮมเมอร์ครับผมว่าเชื่อว่าพิมพ์เข้าไปใน Facebook ทุกวันเนี่ยนะครับพิมพ์ว่าแฮมเมอร์เนี่ยครับผมว่าขึ้นมาเยอะแยะนะครับมีของคุณชาลีมีคนคุณวินัยมีของผมมีของคุณหลายๆคนที่อยู่ในวงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะหาแฮมเมอร์ไม่ได้ยากเย็นในยุคนี้แล้วนะครับแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งครับที่เราอยากจะฝากเอาไว้ก็คือกิจกรรมดนตรีกีฬานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแฮมเมอร์ก็ยังคงจะพยายามที่จะทำหน้าที่ของเรานะครับในเรื่องของดนตรีแล้วก็พัฒนาอะไรไปเรื่อยๆแล้วก็ให้สิ่งดีๆกับสังคมนะครับและในเรื่องของดนตรีแล้วก็ต้องมีกีฬาด้วยเพราะว่าพัฒนาคนพัฒนาชาติได้นะครับกีฬานั้นเราก็ยังคงพยายามที่จะมีกิจกรรมทางด้านการเตะฟุตบอลอะไรอยู่นะครับแต่ว่าแน่นอนครับด้วยวัยด้วยอะไรที่มันผ่านไปแต่ว่าเราก็นิดๆหน่อยๆยังไงก็ตัดแล้วแต่ครับเราก็จะพยายามที่จะทำกิจกรรมนี้ต่อไปครับแล้วก็น่าจะมีผู้สนับสนุนเข้ามาใครอยากจะสนับสนุนเราอย่างไรเนี่ยนะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจัดรายการหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะร่วมกันได้นะครับใครรู้สึกว่าอยากจะสนับสนุนเราในรายการสนับสนุนกิจกรรมของแฮมเมอร์อย่างไรเนี่ยก็ติดต่อพวกเรามาได้โดยตรงอีกเช่นกันนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เราฝากไว้เลยนะครับสำหรับช่วงท้ายๆเนี่ยนะครับท้ายๆช่วงที่3แล้วเนี่ยผมก็อยากจะเป็นกำลังใจนะครับแน่นอนครับปีใหม่มาเป็นกำลังใจให้กันด้วยพรปีใหม่มาแล้วอะไรแล้วเราเจอโควิดกันมาอยู่ในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อวยพรกันต่อนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจกันต่อให้ทุกคนนั้นเดินหน้าต่อไปนะครับแล้วเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับด้วยความรักความห่วงใยแล้วก็ความมีน้ำใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ทุกคนจะต้องดูแลตัวเองนะครับอย่าลืมนะครับทุกคนต้องดูแลตัวเองนะครับดูแลตัวเองเพราะเราไม่บางคนเนี่ยจะไม่รู้หรอกพวกเราทุกคนเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกครับว่าเรามีเชื้อหรือไม่เนี่ยกว่ามันจะแสดงออกมาเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดออกจากนอกบ้านหรือไปในที่สาธารณะที่ใดก็ตามเนี่ยนะครับพยายามใส่หน้ากากเอาไว้นะครับเพื่อป้องกันทั้งที่เราจะเผยแพร่เชื้อด้วยป้องกันเชื้อที่จะเข้ามาหาเราด้วยแล้วก็ล้างหน้าล้างมือล้างอะไรด้วยสบู่จะตลอดเวลานะครับแต่ถ้าเกิดคิดว่าจะทำความสะอาดรถบ้างอะไรบ้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่ฉีดเนี่ยนะครับพ่นๆก่อนเข้าบ้านฉีดได้ทั้งตัวเลยก็ติดต่อมาได้นะครับที่แฮมเมอร์เช่นกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเขียนเบอร์ไว้เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิดครับอันนั้นเอามาใช้กันง่ายๆครับราคาถูกๆนะครับแล้วก็ในยามนี้นั่นเองนะครับก็เอามาฝากกันนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขครับช่วงนี้เราอาจจะไม่ได้มีภาพไปที่นู่นที่นี่มากนักเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าต้องwork from home ใช่ไหมครับก็คือต้องอยู่กับบ้านมากที่สุดแล้วทำอะไรที่มันทำที่บ้านได้ก็จะทำเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมานั่งจัดรายการกันที่บ้านนี่นั่นเองนะครับไว้สัปดาห์หน้ามาพบกันอีกนะครับขอทุกท่านมีความสุขครับแล้วก็ค่ำคืนนี้จบจากรายการแล้วยังไม่ง่วงกันดูอย่างนู้นอย่างนี้ทำอะไรกิจกรรมต่อไปถ้าใครง่วงก็ขอให้นอนหลับแล้วก็หลับให้สนิทนะครับผมว่าการหลับให้สนิทนั่นคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับแล้วพบกันในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกๆคนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับThank you.
ำความดีครั้งที่พ่อตั้งใจเมล็ดพันธุ์น้อยๆของพ่อจะเติบใหญ่จะเบ่งบานทั่วไทยใกล้ไกลทุกแห่งทุกแห่งหนลูกหลาน